เราคุยเรื่องของเศษส่วนกันต่อนะครับเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมเนาะทีนี้จากครั้งที่แล้วเราทำไปแล้ว20ข้อเนี่ยที่เป็นแบบว่าโจทย์ใช่ป่ะโจทย์แล้วก็ตัวเลขนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราเริ่มทำ เราเริ่มทำอันที่เป็นประโยคบ้างคือเวลาที่เราทำโจทย์ลักษณะที่มันเป็นคำพูดประโยคยาวๆอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราอ่านภาษาไทยก่อนแล้วก็แปลงนะฮะจากภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็อาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้หรือว่าอาจจะวาดรูปก็ได้สำหรับบางข้อนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวทำไปด้วยกันเดี๋ยวข้อแรกทำให้ดูก่อนแล้วก็สลับกันดีไหมสลับกันทำครูทำข้อหนึ่งนักเรียนทำข้อหนึ่งนะข้อ4ขายส้มไป 32.6 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 25.5 บาทแล้วนำเงินทั้งหมดไปซื้อมังคุดกิโลละเท่านี้บาทอยากทราบว่าได้มังคุดเท่าไหร่โอเคมันมีเงินอยู่2ส่วนก็คือเงินค่าส้มนะครับเงินค่าส้มกับเงินค่ามังคุดส้มเนี่ยเขาขายไปขาย 32.6 กิโลแต่ว่าขายได้กิโลละ 25.5 นี่คือราคาส้มนะถูกไหมเสร็จแล้วก้อนเนี้ยจะเรียกได้ว่าเป็นเงินทั้งหมดก้อนเนี้ยก็คือเงินขายส้มหรือเรียกว่าเงินทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดอย่างนี้นะครับเงินขายส้มหรือเงินทั้งหมด โจทย์บอกว่านำเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อมังคุดฮะราคา 48.9 บาทอยากทราบว่าได้มังคุดกี่โลเวลาที่เราซื้อของเนี่ยซื้อราคาเท่าไหร่เมื่อกี้มันคูณแล้วก็ต้องทำตรงข้ามก็คือหารเพราะนั้นเราก็ต้องเอาเงินทั้งหมดก็คือ 32.6 ที่เรายังไม่ได้คูณไปเพราะเราขี้เกียจเมื่อกี้นะหารด้วยราคาของมังคุดเนาะ 48.9 ครับผมคำนวณเลขนี้ออกมาเนี่ยก็จะได้จำนวนกิโลกรัมของมังคุดครับโอเคไหมมาคิดเลขกัน เอาอะไรตัดได้นี่มีไหมเนี่ยแม่สามเห็นเปล่าว่าแม่สามตัดได้แม่สามตัดนี้3 1เป็น3ทดอีก1 3 5 15 3 6 18 3 3 9แม่สามตัดข้างบนได้3 7 21 3 8 24 3 5 15เห็นไหมเอาไหมอะไรตัดได้อีกนะหกหนึ่งหกหกสองสิบหกกับสามสองตัดได้ใช่ไหมเห็นไหมอันนี้กับนี่ตัดได้สองนะถูกป่ะตัดกันได้สองเพราะนั้นคำตอบก็คือ 8.5 คูณ2 8 2 16.5 ก็คือ1เป็น107กิโลกรัมครับผมจบแล้วคิดอย่างนี้โอเคไหมนะฮะเอาละ17กิโลกรัมเลขดูเหมือนยากนะแต่ว่าพอทำจริงก็เขาก็จงใจทำให้เลขมันตัดกันได้พอดีคำว่าตัดกันได้หมายถึงหารกันได้พอดีนะครับมีคำถามสำหรับข้อแรกไหมไม่มีไม่มีข้อสองตานักเรียนทำบ้างมาเอาหยิบกระดาษขึ้นมาเราสลับกันคนละข้อ
ันนี้เราทำบน iPad ป่ะหรือว่าทำบนกระดาษนะครับใช้ iPad ป่ะเห็นพี่เราเขาใช้ iPad ด้วยของเจมี iPad ป่ะอ๋อไม่มี iPad งั้นก็เขียนใส่กระดาษนะเขียนใส่กระดาษหรือจะพูดมาก็ได้อ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ข้อนี้จะทำได้คนต้องวาดรูปนะเดี๋ยววาดให้เบื้องต้นแล้วกันอ่ะอ่ะว่ามาเลยทำยังไงฮะเราหนึ่งจุดแปดลบศูนย์จุดเก้าเจ็ดครับใช่คำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคืออันนี้1.18อ๋อเขียนสูงเกินนะ1.18ก็คืออันนี้ใช่ไหมส่วนอันในคือ0.97 เอามาลบกันแล้วจะได้ตรงไหนเอ่ยจะได้ตรงสีแดงนี้ป่ะใช่ไหมแต่โจทย์ต้องการอะไรครับความหนาคือตรงไหนครับความหนาก็คือตรงซ้ายหรือขวาใช่เพราะฉะนั้นลบกันแล้วต้องคูณ2หรือหาร2หรือว่าใช้ได้เลยต้องหาร2ถูกต้องนะทีแรกลืมหรือเปล่าว่าจะหาร2เพราะฉะนั้นใช่ไหมฮะ 0.105 เอาหน่วยมาด้วยก็คือเมตรจบถูกไหมวันนี้อารมณ์ดีนะมีทำเพลงด้วยเปล่าอ้าวแล้วใครทำเพลงเหมือนเราได้ยินเสียงพึ่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 งน้องเหรอน้องมาเล่นใกล้ๆมาข้อ6ตาเราคิดมั่งนะสลับกันคนละข้อนะเด็กชายใหม่มีเงินอยู่250 บาทเป็นเหรียญ50 สตางค์อยู่โหเยอะจังเลยอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยย้อนกระปุกมาเหรอ247 เหรียญเหรียญ25 สตางค์อยู่194 เหรียญนอกนั้นเป็นเหรียญบาทคำถามคือเด็กชายใหม่มีเหรียญบาทกี่อันโอเคเราวาดรูปสักนิดนึงนะเงินจะเท่ากับเหรียญ1 บาทบวกเหรียญ50 สตางค์บวกเหรียญ25 ตังค์ใช่ป่ะยุคนี้เรายังหาเหรียญ50 สตางค์ได้ไหมอ่ะได้หรอแล้ว25 ตังค์อ่ะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหม50 สตางค์ยังพอหาได้นะถ้าเราไปขึ้นรถเมล์นะฮะหรือว่าเราไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะทอน25 สตางค์หรือ50 สตางค์ให้เรานะครับแต่พอเราได้รับมาเนี่ยก็ใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้ละนะฮะอ่ะมาเงินทั้งหมดเนี่ยคือ250 บาทเหรียญบาทมีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเหรียญ50 สตางค์อ่ะมีมูลค่าแค่ 0.5 ถูกป่ะแล้วมีกี่เหรียญมีอยู่247 เหรียญ
ส่วนเหรียญ25ตังค์มีมูลค่าแค่ 0.25 ก็คือ25ตังค์มีกี่เหรียญมี194เหรียญบรรทัดนี้โอเคไหมครับเราก็คิดเลขบรรทัดนี้ออกมาแล้วก็จะตอบแล้วเนาะ ไอ้1บาทนี่ติดไว้เหมือนเดิมนะ2 4 7เนี่ยมันก็เหมือนเอา1ส่วน2ไปหารนะ 0.5 คือ1ส่วน2งั้นกูก็จับหารเลยเป็น1 2 3.5 นะครับ1 2 3.5 นะส่วนไอ้เจ้า 0.25 เนี่ยมันก็เหมือนเอา1ส่วน4ไปหารนะครับเหมือนเอา1ส่วน4ไปหารครูก็หาร4เลย4 4 16นะฮะ17 18 19เหลือ3 4อะไรได้3 2 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 3 2ยังเหลืออยู่อีก2ใช่ป่ะ4 5 20ตรงนี้ก็ได้ 48.5 นะครับทีนี้เอา2อันหลังมาบวกกันเนาะข้างซ้าย250ดึงมาเฉยๆนะครับ2อันหลังบวกกันบวกเลยก็ได้เนาะบวกกันเลยบวกกันได้เท่าไหร่จุด5บวกจุด5ได้1นะ8บวก4เป็น12ใส่2ทด1 4บวก2เป็น6ทด1เป็น7แล้วก็172บาทดังนั้นเหรียญ1บาทเนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ250ลบ172อันนี้เขียนรัดไปหน่อยโอเคไหมทันไหมทันนะวันนั้นลงท้ายด้วย8ใช่ไหมฮะ5ลบไม่ได้ยืมมา1แล้วเมื่อกี้ถูกยืมมาแล้ว1เลยเหลือ4 14ลบ7ก็เลยเหลือ7คำตอบก็คือมี78เหรียญครับผมจบโอเคไหมตรงไปตรงมาไหมส่งไปรัวๆต่อไปตานักเรียนแล้วข้อ7เฮ้ยลืมส่งไฟล์นี้ให้ใช่ป่ะเดี๋ยวสักครู่อ่ะส่งให้ในไลน์ส่งในไลน์แล้วมันถึงเราไหมเนี่ยเพราะเราไม่ได้ถึงมือถือใช่ไหมงั้นครูควรต้องส่งในไหนดีอ่ะส่งใน Discord มันจะส่งได้ไหมเดี๋ยวลองหน่อยได้ฮะอัปโหลดอัปโหลดเซลล์เงวนะทำไมผมไม่ได้สักครู่หรือว่า Discord ต้องการภาษาอังกฤษลองส่งแบบภาษาอังกฤษอัปโหลดเงวอัปโหลดเฟลเอ๊ะงงเนาะอืมฮึฮึฮึหรือต้องส่งในห้องเลขสมมติว่าครูเข้าไปส่งในห้องเลขอัปโหลดอ๋อเก็ตละครูส่งไฟล์ในห้องเลขแล้วนะครับนักเรียนลองเข้าไปใน Discord เนาะมันจะมีห้องนี้คุยเลขคุยวิทย์อ่ะเห็นป่ะข้างบนน่ะเข้าไปดูในห้องเลขมันจะมีไฟล์ล่าสุดที่เพิ่งส่งก็คือเศษส่วนแต่ว่ามันส่งมาเป็นตัวอักษรประหลาดถ้าเราส่งเป็นภาษาอังกฤษมันจะได้ไหมลองดูซิหัดใช้ Discord กันถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาอังกฤษเลยโอเคไฟล์ไหนก็ได้เหมือนกันโหลดมาจะได้เปิดดูคู่กันนะครับเอาละข้อ7ตานักเรียนคิดบ้างจัดไประหว่างนักเรียนคิดเดี๋ยวเราจะวาดรูปให้นะครับอ
คยเอาอือหือ 5.4c ลบด้วย 15.4c เป็น 14ลบด้วย 15.14 เนาะเพราะนั้นมันก็จะเป็นความกว้างที่มันเหลืออยู่ใช่ป่ะสมมุติว่าเป็นตรงนี้ปึ๊บ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 ตรงนี้ก็คือลบทิ้งไปใช่ป่ะตัดออกตัดไม้ออกแล้วยังไงต่อส่วนยาวก็เหมือนกันเนาะก็ลบด้วยถูกไหมส่วนยาวก็จะถูกตัดตรงนี้ทิ้งไปตึ๊ก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 เพราะนั้นมันจะเหลือแค่ส่วนเดียวที่เป็นสีขาวๆเนาะเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราลบก่อนนะครับ4ลบ4หายไปข้างหลังเหลือ 3.5 ลบ5เหลือ0เหลือ 50.3 2ลบ2หายไป50อ่าฮะ 50.3 คูณกับจำนวนที่ได้ใช่คูณกับข้างบนนะข้างบนลบได้4นะแล้วก็จุดเนาะ8ข้างหน้าเหลือ7 78ใช่ไหมเอา2เลขนี้มาคูณกันก็คือพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี้ยสีแดงเนี้ยก็เกิดจากเอาไอ้นี่มาคูณไอ้นี่นะครับ 78.4 คูณด้วย 50.3 นี่ก็ต้องตั้งคูณหน่อยเพราะว่าดูแล้วมันยาวมากเลย3 4 12ใส่2ทับ1 8 2 16 8 3 24 8 432ใช่ป่ะเอ๊ะ818 82 16 83 24ดิ24ทับ1เป็น25ใส่5ทับ2 73 21 22 23 0ไม่ต้องคูณนะเอาแม่5เลย54 20ใส่0ทับ2 85 40ใส่2ทับ4 75 35ทับ4เป็น9รวมกันก็เป็น2เป็น5เป็น3เป็น4เป็น9เป็น3แล้วก็ทศนิยม2ตำแหน่งถูกป่ะคำตอบคือ3,400นะครับเห็นไหมถูกไหมนะฮะคำหนึ่งนะเดี๋ยวทำแคปเจอร์ภาพให้ปึ๊บเอาล่ะนี่คือข้อ7ป้ายข้อต่อไปข้อ8 เราลุยทำโจทย์ไปเรื่อยๆเนาะข้อ8บอกว่ากระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 30.8 เซนนะฮะถ้าตัดมุมทั้ง4ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าเท่ากัน 7.3 เซนแล้วพับเป็นกล่องอันนี้เคยทำไหมเหมือนจะเคยทำแล้วใช่ป่ะโจทย์อย่างเงี้ยความหมายคืออย่างนี้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนี่นะฮะวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ตัดมุมทั้ง4ออกไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกัน717 72 17 31 74 28ก็ประมาณ1ใน4อ่ะครับประมาณ1ใน4ตัดออกไปนะประมาณ1ใน4อย่างนี้นะครับทีนี้ทำไงกับรูปนี้ได้บ้าง copy ได้ไหมย่า copy copy ได้แล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็วางโอเคตัดมุมทั้ง4เพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพนี้มันยากกว่าเขียนเองนะโอเคไหมเป็นสภาพนี้นะครับทีนี้พอเป็นสภาพนี้ปุ๊บเขาบอกว่าเขาพับเป็นกล่องการที่เราพับเป็นกล่องได้ก็คือเ
ตรงนี้มันหายไปแล้วนะหายไปแล้ว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 แล้วก็พับตรงนี้เป็นรอยประตึก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 ขึ้นมาเห็นไหมพับรอยประนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะมันก็จะได้เป็นกล่องเนี่ยนึกภาพว่าพับขึ้นมานะมันจะได้เป็นกล่องมีตัวอย่างให้ดูไหมเนี่ยนึกภาพออกไหมอ่ะนี่สมมุติเรามีแผ่นอย่างนี้นะครับเราก็ตัดมุมทั้ง4ใช่ป่ะตัดมุมทั้ง4เดี๋ยวมีน้ำด้วยเว้ยสมมุติครูตัดแค่2มุมพอนะนี่เราก็ตัดสภาพนี้แล้วเราก็พับเห็นไหมมันก็จะมีสภาพแบบเป็นกล่องนะครับตัวอย่างไม่ดีอันนี้มันมีน้ำเดี๋ยวทิ้งก่อนพอเราได้สภาพเป็นกล่องแล้วเนี่ยมุมทั้ง4เขาบอกว่าให้ตัดด้านละ 7.3 เซนโอเคแปลว่าเขาบอกระยะมานะงั้นเราค่อยๆเติมนะครับทั้งหมดมัน 30.8 แล้วมุมที่ตัดเนี่ย 7.3 นะฮะกล่องนี้มีพื้นที่ก้นกล่องเท่าไหร่จะหาพื้นที่ก้นกล่องนั้นก็ไม่ยากก็สีแดงเลยก็คือเอา 30.8 มาลบด้วยเท่าไหร่ครับ 7.3 2ครั้งใช่ป่ะ 7.3 2ครั้งก็คูณไปเลยเป็น6เป็น7.24ก็คือ 7.3 2ครั้งก็คือด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับลบออกไปก็จะได้2ได้16.2 ความหมายก็คือตรงนี้คือ 16.2 แล้วเขาถามหาว่ามันมีพื้นที่ด้านในเนี่ยเท่าไหร่เอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะเนี่ยพื้นที่สีม่วงเนี่ยเท่าไหร่มันก็คือเอา 16.2 มาคูณด้วย 16.2 ถูกไหมจับคูณเลย22เป็น4อันนี้เดี๋ยวต้องคูณเยอะใช่ป่ะงั้นขอเอาเป็นอีกอันหนึ่งแล้วกันอีกช่องหนึ่งมันจะได้มีที่คูณนะมาก็คือเอา 16.2 คูณด้วย 16.2 คูณด้วย 16.2 นะครับนี่22เป็น4 6212ใส่2ทด1 212ใส่3อันนี้คูณเลขได้ใช่ไหมคูณเร็วๆนะ6212ใส่2ทด1 6636เป็น37ทด3 616เป็น789แล้วก็ต่อไปเลข1เลข1ก็ลองมาเลยเป็น2เป็น6เป็น1จับทั้งหมดนี้มาบวกกันก็จะเป็น4เป็น4เป็น2ทด1เป็น6ทด1เป็น2ใส่ทฤษฎียอม2ตำแหน่งคำตอบก็คือ 262.44 เล็กไปหน่อยมองไม่เห็นโอเคนะครับประมาณนี้พื้นที่ก็คือ 262.44 ตารางเซนนะฮะตารางเซนเห็นไหมตื้อต่อไปสลับกันตานักเรียนทำแล้วมาเลยชึบ
260.5 หาร 3.5 เดี๋ยวเราก่อนเราคิดเลขเราอ่านโจทย์ก่อนพ่อค้ามีข้าวสารอยู่เท่านี้แบ่งใส่ถุงก็เอาไปหารถูกต้องได้กี่ถุงทีนี้มันจะเหลือข้าวสารอยู่กี่กิโลนะฮะคือมันมีคำตอบที่1คือเขาถามว่าเหลืออยู่กี่กิโลนะถ้าขายข้าวสารไปถุงละเท่านี้ก็คือเอาเลขที่หารเมื่อกี้ไปคูณใช่ป่ะและยังเหลือข้าวสารอยู่20ถุงคือขายไม่หมดอ่ะนะฮะขายแล้วเหลือ20ถุงเขาจะได้รายได้จากการขายข้าวสารเท่าไหร่โอ้มันหลายสเต็ปมากเลยนะเพราะนั้นต้องค่อยๆ คิดนะได้กี่ถุงก่อนนะได้จำนวนถุงก็คือเอา 260.5 หารด้วย 3.5 โอเคไหมทีนี้อันนี้มันหาร 3.5 มันจะยากนิดนึงถ้าเป็นครูทำครูอยากจะได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มครูเอาอะไรคูณบนคูณล่างดีครับสามจุดห้าเป็นทศนิยมปกติที่เราท่องสูตรคูณอ่ะเราไม่เคยท่องสูตรคูณแบบ 3.51 3.5 3.527 3.5 30.5 3.544 อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยท่องแม่ 3.5 เพราะนั้นเราไม่ชอบที่ตัวหารเนี่ยตัวส่วนเนี่ยเป็น 3.5 เราอยากได้เป็นตัวเลขเต็มๆทำยังไงดีอย่าอึ้งอย่าอึ้งคิดแล้วตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยคืออันนี้เอา 3.5 ไปหารเลยเราปกติต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ 3.5 มันยากไงมันยากครูอยากเปลี่ยน 3.5 ให้กลายเป็น7ครูทำยังไงเออเปลี่ยน35ก็ได้แต่35เลขมันเยอะนึกออกเปล่าก็คูณ10ใช่แต่35เลขมันเยอะเราก็ไม่อยากคิดเลขเยอะเราอยากคิดเลขน้อยเอา2คูณ 3.5 ได้ไหมได้มั้ยก็เป็น7เพราะนั้น2คูณล่าง2ก็ต้องคูณอะไรคูณบนอันนี้เป็นเทคนิคการทำส่วนเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มเดี๋ยวเราจะได้เอาแม่7หารโอเคยังเพราะนั้นข้างล่างตอนนี้จะเป็น7 ข้างบนคูณไปลงท้ายด้วย1 6 2 12 2 2 1 2 2เป็น4 2 1เป็น5เราคอยแม่7หารทีนี้ง่ายกว่าเพราะว่าแม่7เราท่องได้ท่องเลย71 77 2 14 7 3 11 7 4 28 7 5 3 5 7 6 4 2 7 7ได้7ครั้งใช่ไหมครับ4 9ก็50 51 52 7อะไรได้31ท่องแม่7 71 77 2 14 7 3 11 7 4 28เนาะก็เหลือทศนิยมถูกไหมมันเหลือเศษเท่าไหร่อ่ะได้74เหลือเศษเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดกับ31ก็28แล้ว29 30 31เหลือเศษ3ทันไหมเนี่ยงงไหมไม่ค่อยงงนะแค่ว่ายังไม่ชินให้ตั้งหารยาวให้ดูไหมเอาหันยาวไหมเออได้อ่ะมาหันยาวตรงนี้เดี๋ยวลบตรงนี้เลยนะ521หาร7นะท่องไว้ก่อนนะ521หาร7เดี๋ยวทำเป็นหันยาวนะโอเคนะช่วยหน่อยห้องแม่7
7749ถูกไหมเติม7ตรงนี้แล้วเติม49ตรงนี้แล้วทำไงต่อถูกถูกเอามาลบกันได้31อ่ะ7428แล้วมาลบกันจะได้เศษเท่าไหร่มาลบกันจะได้เหลือเศษ3ครับจบนี่คือเศษ3เรียบร้อยนะทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคือเมื่อกี้ที่ครูคิดอ่ะครูหารสั้นไงคิดในใจแต่ถ้าเกิดคิดในใจไม่ทันก็หารยาวก่อนก็ได้เดี๋ยวหารไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจค่อยๆคิดได้นะครับเอาล่ะแปลว่าคำตอบที่1มาแล้วนะเหลือข้าวสารอยู่3กิโลกรัมนี่คำตอบที่1นะฮะเหลือข้าวสารอยู่3กิโลกรัมเป็นคำตอบที่1นะครับแล้วอ่านโจทย์ต่อทีนี้เขาขายข้าวสารไปอยู่ที่ 75.5 นะขายข้าวสารไปที่ 75.5 บาทแล้วเหลือข้าวสารอยู่20ถุงเพราะว่าเขาขายไปได้กี่ถุงครับเก่งมากแล้วถุงละเท่าไหร่ครับถุงละ 75.5 ครับถูกไหมแค่เอามาคูณใช่ป่ะจบแล้วมาตั้งคูณดีไหมเพราะดูแล้วนักเรียนไม่ค่อยคล่องเนาะมาเดี๋ยวตั้งคูณกันก็ 75.5 คูณ54อ่ะคูณทำยังไงท่องมาเลยเดี๋ยวเขียนให้ถูกไหมใส่0ทด2 4 5 7 4 5 25 บวก 2 ได้เป็นที่7ครับเดี๋ยวใจเย็นเอา4คูณก่อนทด2ใช่ไหม7คูณ4ได้เท่าไหร่คิดทันไหมเนี่ยงงไหมคือเวลาเราตั้งคูณต้องคูณทีละตัวใช่เปล่าเอา4คูณก่อนถูกป่ะ4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 4คูณ5ได้20บวก2เมื่อกี้เป็น22ก็เลยใส่2ทด2โอเคไหม4คูณ7ได้เท่าไหร่ฮะ4คูณ7717 724 73 28 74 27 28ทดอีก2แป้น28ทด2ด้วยอย่าลืมทด2บนหัวมัน30โอเคนะอันนี้คือจบ4ต่อไปต้องเอา5คูณ5คูณ5เป็น5คูณ5เป็น25ครับถูกฮะ5 5 25ใส่5ทด2 5คูณ5เป็น5คูณ5ตัวที่2อ่ะครับ25ทด2เป็น27ใส่7ทด2ถูกไหม7คูณ5เป็น35ทด2เป็นเก่งมากมาบวกเลขเฉยๆนะฮะทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบก็คือ 4,000
77บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยขายข้าวได้4077บาทครับผมเป็นอีกคำตอบหนึ่งโอเคไหมข้อนี้มี2คำตอบใช่ป่ะเพราะว่าโจทย์ถาม2คำตอบนะครับได้ไหมทันไหมเนี่ยที่เราเรียนกันไปเยอะแยะเนี่ยคิดได้ไหมคิดทันไหมมีตรงไหนสงสัยไหมจะหยุดคุยกันก่อนไหมไม่มีเลยไม่มีนะงั้นเดี๋ยวไปทำข้อ10เดี๋ยวดูซิว่ามันมีกี่ข้อ11เหรอ12เหรออ๋อไม่แน่ใจว่าจะทำได้ถึงข้อ12หรือเปล่านะแต่อยากจะทำได้ถึงข้อ11นะเป็นขั้นต่ำมาหรือเต็มที่ก็ถ้าทำไม่ทันจริงก็ข้อ10ก็น่าจะเสร็จนะมาเอ๊ะข้อ10ตาใครทำอ่ะช่วยกันละกันมาตาครูเหรอแต่เมื่อกี้ตานักเรียนก็เหมือนครูทำนะช่วยกันช่วยกันมามารถโดยสารปรับอากาศสมองไม่ค่อยแล่นมันยังไงมันเป็นยังไงมันช้าไปเหรอหรือมันยังไง ตื่นช้าไปเหรอเราต้องมันยังจากการเรียนหนักเมื่อวานเนี่ยอ๋อเมื่อวานเรียนอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังได้โหทำไมเยอะงั้นเรียนอะไร6ชั่วโมงต่อกันคือหมายความว่าโรงเรียนสอนแล้วก็จะขอสอนอีกใช่ไหมอ๋อแล้วก็คือว่าหนูเห็นว่าคงไม่อยู่นะคือว่าจะขอนัดมาเรียนเพิ่มอ๋อนัดมาเรียนเพิ่มเอ๊ะสอบถามหน่อยคำว่าเรียนพิเศษที่โรงเรียนนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะสำหรับเด็กยุคนี้ทำกันบ้านเหรอหรือว่าทำโจทย์หรือยังไงอ้าวแล้วที่ผมเรียนเพิ่มต้อง6ชั่วโมงเนี่ยผมเรียนอะไรอะครับเรียนโรงเรียนพิเศษครับอ๋อเรียนโรงเรียนพิเศษที่เธอไปเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะเก็ทละอ๋อเพราะว่ามันมีวันหยุดเยอะแล้วมีฝนตกอะไรอย่างนี้โรงเรียนอาจจะไม่สะดวกใช่ป่ะนักเรียนหยุดเยอะก็เลยต้องสอนเพิ่มนะเรียนออนไลน์ดีที่สุดเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวทำข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายละกันเพราะดูแล้วเหนื่อยละทำข้อ10เป็นข้อสุดท้ายนะครับช่วยกันทำจะเย็นๆรถโดยสารปรับอากาศคันหนึ่งแล่นออกจากกรุงเทพเวลา 20:50 นะฮะถึงนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอยู่ตรงไหนเอ่ยภาคไหนภาคไหนเหนือใต้ออกตกอีสานถูกต้องถึงนครศรีธรรมราชภาคใต้แล้วตอน 6:05 นาทีถ้ากรุงเทพเนี่ยอยู่ห่างจากนครศรีธรรมราชอยู่ต้อง 780.145 กิโลเมตรโอ้โหละเอียดจังนะอยากทราบว่ารถโดยสารคันนี้เนี่ยแล่นเฉลี่ยด้วยอัตราเร็วกี่ชั่วโมงต่อกิโลเมตรครับข้อนี้ไม่ยาก วาดรูปสักนิดนึงตรงนี้คือกทม.ตรงนี้คือนครศรีนะฮะเอาเขียนแค่นครเฉยๆนะครับงั้นควรต้องเขียนนครศรีนะไม่งั้นงงนครศรีอ่ะโอเคนครศรีธรรมราชนะฮะอยู่ห่างกันก็คือเขาบอกระยะทางมาแล้วครับตรงนี้780
จุด145นะครับเขาบอกระยะทางมาแล้วทีนี้เวลาเขาบอกไหมเวลาจริงๆเวลาเขาก็บอกนะใช่ป่ะเวลาเขาต้องก็บอกนี่หน่วยเป็นกิโลเมตรนะแต่ว่าเวลาเนี่ยเขาต้องการหน่วยเป็นชั่วโมงครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องนับย้อนกลับมานับย้อนกลับมาที่บ้านมีนาฬิกาไหมตอนนี้มีครับเหลือบมองนาฬิกานี่เป็นนาฬิกาเข็มหรือว่านาฬิกาดิจิตอลอ้าวดิจิตอลพลาดเลยต้องเป็นนาฬิกาเข็ม อ่ะไม่เป็นไรงั้นวาดให้ดูอ่ะมาวาดให้ดูก็เดี๋ยวเอาใหม่นะฮะวาดอย่างนี้เวลาเนาะตรงนี้คือ12ถูกป่ะถ้าเราดูที่เข็มนะตรงนี้3ตรงนี้6เห็นไหม20.50มันก็คือประมาณตรงนี้8แถวๆเนี้ย 20.50 อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้6โมง5นาทีมันอยู่ตรงนี้เลยมาหน่อยถูกไหมเลยมาหน่อยโอไหมไม่งงไม่งงนะโอเคต้องเปลี่ยนฮะขอเอาเลขที่มันเต็มๆแล้วกันนะขอเลขที่มันเต็มๆเดี๋ยวดูสีแดงครูนะสมมุติว่าครูไม่เอา 20.50 ครูเอา21เลยก็คือเลข9จากเลข9ไปยันเลข6เนี่ยกี่ชั่วโมงครับสีแดงกี่ชั่วโมงครับเรา14 ชั่วโมง 45 นาทีใจเย็นๆขอเอาชั่วโมงก่อนอย่าเพิ่งเอานาทีเอาชั่วโมงก่อนจาก3 ทุ่มไปยัน6 โมงเช้านะยังไม่เอา6 โมง 5 นาทีนะ3 ทุ่มไปยัน6 โมงเช้ากี่ชั่วโมง3 ทุ่มไปถึง6 โมงเช้ากี่ชั่วโมงครับ3 โมงเช้าอือหือดูนาฬิกาที่ครูวาดให้เนี่ยมันก็สวยอยู่นะอันนับเลขมากี่ชั่วโมงฮะ9 ชั่วโมงถูกป่ะ9 ชั่วโมงกี่นาทีครับผมกี่นาทีครับนาทีให้ดูยังไงดูตรงนี้ตรงเนี้ย10 นาทีแล้วก็ตรงเนี้ย5 นาทีเห็นป่ะรวมกันก็เป็น15 นาทีครับทันไหมตรงนี้คือ9 ชั่วโมง 15 นาทีนะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ 9.25 ชั่วโมงครับใช่ 9.25 ชั่วโมงคำถามคืองงไหมว่า9ชั่วโมง15นาทีกลายเป็น 9.25 ชั่วโมงได้ไงเหตุผลไหมมาสิเหตุผลมาสิเพราะว่า1 ชั่วโมงมี 15 นาทีกี่ครั้งครับเดี๋ยวคำถามว่าอะไรนะคำถามว่า 9.15 ชั่วโมง15นาที4ครั้งถูกต้องเพราะนั้นมันจึงเป็น 9.25 ชั่วโมงนะครับพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราย้อนกลับไปทำข้างบนได้แล้วเนี่ยมามันก็คือ 9.25เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเอา
780.145 หารด้วย 9.25 นะครับโอเคไหมทันไหมอันนี้เวลาหารก็ท่องแม่5ไปค่อยๆหารไปทีละจิตทีละจิตเนาะแต่ดูแล้วว่าเนื่องจากนักเรียนบอกว่าเมื่อวานก็เรียนมาเยอะแล้วเพราะนั้นอนุโลมให้ใช้เครื่องคิดเลข1ข้อนะครับเดี๋ยวครูกดให้ 780.145 หารด้วย 9.25 ได้ 84.34 ครับแล้วหน่วยจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโอเคนี่คือข้อที่10ข้อที่10พอได้ไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสำหรับวันนี้